สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของการคลี่คลายทุกปัญหาครับในรายการครูที่ปรึกษาเจอกับแจ็คไรเดอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีต้องบอกว่าเป็นด็อกเตอร์ขอปรึกษาครับนะฮะท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เป็นอาจารย์นะครับที่คลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของวงการการศึกษาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ด็อกเตอร์เห็นหลายปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กโดยเฉพาะเด็กมหาวิทยาลัยครับนะที่เรียกว่ามันโหใช้คำว่าวิกฤตจดจ่อนะฮะในคำถามของดร.ซึ่งน่าสนใจมากๆวิกฤตจดจ่อคืออะไรแล้ววันนี้จะคลี่คลายได้หรือไม่ติดตามไปพร้อมกันนะครับต้องต้อนรับด้วยนะฮะดร.พิทยาแสงสว่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ็คมีคำหนึ่งที่ผมสะดุดมากๆก็คือวิกฤตจดจ่อนะฮะเดี๋ยวคลี่คลายไปพร้อมกันนะครับวันนี้จะได้คุยกับครูที่ปรึกษาของเราครับต้อนรับครูใหญ่ผอ.วิเชียรชัยยบางครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูใหญ่ครับเอาล่ะผมรอที่จะคลี่คลายไปด้วยนะฮะกับเรื่องนี้นะครับดร.ครับมีเวลา20นาทีในการคุยกับครูใหญ่นะครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วครับ20นาทีเป็นของดร.ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปรึกษาครูใหญ่ครับครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับครูใหญ่ครับครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เราปฏิบัติการสอนอยู่ที่ชั้นเรียนหรือในห้องเลคเชอร์เนี่ยนะครับด้วยสภาวะการที่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อและเทคโนโลยีที่เข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับก็เด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับในห้องเลคเชอร์เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือมาเช่น iPad บ้างสมาร์ทโฟนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วเราก็บรรยายไปในขณะที่เราบรรยายเนี่ยเด็กๆก็จะสนใจแต่ไอ้เครื่องมือสื่อสารเราหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูเอาแพดขึ้นมาตั้งเลยซึ่งบางทีเราถามเขาอะเขาบอกไอ้แล้วพวกหนูทำอะไรกันเขาก็บอกว่าสืบค้นงานของอาจารย์ที่กำลังเลคเชอร์อยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะหรือบางทีก็บอกหนูใช้การบันทึกใช้สำหรับการบันทึกแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เราก็ไม่ทราบจริงๆว่าแท้ที่จริงมันคืออะไรแต่ในปรากฏการณ์หนึ่งที่เห็นก็คือว่าเขาไปจดจ่อกับสิ่งนั้นแทนที่จะสนใจกับการที่เรากำลังสนทนากันแบบเรียลไทม์เนี่ยแต่เขาไปสนใจในเครื่องมือนั้นมากกว่าก็เลยมองว่าเมื่อมันสะสมเข้าซ้ำๆเนี่ยจนกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นวิกฤตจดจ่อซึ่งเขาไปจดจ่อกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราตัวอาจารย์หรือกิจกรรมที่เราจัดให้ในชั้นเรียนทำอย่างไรดีวิกฤตจดจ่อนี้ครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาหน่อยครับก็น่าเห็นใจเด็กๆนะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ในยุคที่หน้าจอเฟื่องฟูและคนที่อยู่หลังหน้าจอผู้พัฒนาแอปพลิเคชันหรือผู้พัฒนาโปรแกรมที่อยู่หลังจอนั้นล้วนแต่เป็นคนเก่งสุดยอดทั้งนั้นและพยายามดึงให้คนที่พอมาจับหน้าจอแล้วให้อยู่ในนั้นให้นานที่สุดนะเพราะเขาก็ตัวเล็กเล็กๆจะไปสู้คนเก่งเป็นหมื่นคนที่อยู่หลังจอนั้นก็ยากเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่เขาก็จะสูญเสียอย่างที่ท่านดร.พิทยาพูดนั่นแหละก็คือมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเวลาเราเรียนรู้เนี่ยมันรังสรรค์ปัญญากันไอ้ปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแค่ภาษาต่อภาษาไม่ใช่คำต่อคำแต่มันคือการที่จะครุ่นคำนึงแล้วก็ผุดบังเกิดร่วมกันในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กันใช่ไหมครับอันนี้ก็ตัวปัญหาเพราะเข้าใจว่าท่านอาจารย์พิทยาเองก็อยากให้เด็กได้เกิดปัญญาจากการรังสรรค์ร่วมกันนั้นแต่การที่เขาไปอยู่ในหน้าจอนั้นสิ่งที่เขาได้ก็เป็นแค่ data เป็นแค่ information ผิวเผินซึ่งยังไม่สามารถที่จะนำมาสร้างข้อสรุปเชิงหลักการที่เป็นปัญญาได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัววิกฤตเนี้ยในสุดแล้วเขาก็จะเรียนแบบผิวๆมากเรียนไปเพื่อจะเอาแค่ให้รู้พอรู้แล้วก็ผ่านไปนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำตัวเองเนี่ยทะลุทะลวงเปลือกหรือความจริงสมมติทั้งหลายนี่ไปสู่ความจริงแท้ที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงได้นะอันนี้ก็คือความกังวลของพ.พิทยาแต่ก็มีปัญหาแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะขัดขวางการใช้หน้าจอได้เนี่ยเราควรจะเข้าร่วมผมมองว่าถ้าขัดขวางไม่ได้เราก็เข้าร่วมก็หมายถึงว่ากระบวนการของเราเนี่ยเราก็แทนที่เราจะใช้วิธีการส่งต่อโดยการสอนเปอร์เซ็นต์มากในชั่วโมงนั้นก็เปลี่ยนเป็นให้โจท
และเขาค้นจากเครื่องมือหลังจากค้นจากเครื่องมือแล้วก็กลับมาดิสคัสเพราะตอนดิสคัสกันนั้นเขาไม่สามารถดูหน้าจอได้เพราะการดิสคัสมันคือคุณต้องเอาสิ่งที่ค้นออกมาแต่โจทย์เนี้ยก็จะคมด้วยสมมติว่าเราต้นชั่วโมงเราให้โจทย์ที่สำคัญมากหลังจากนั้นเขาอาจจะใช้เวลาค้นสักไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็เป็นดิสคัสกันเป็นโจทย์สำหรับดิสคัสแล้วก็พอดิสคัสเสร็จแล้วก็ต้องสร้างข้อสรุปเชิงหลักการขึ้นเป็นของตัวเองและเป็นของกลุ่มไอ้ข้อสรุปเชิงหลักการพวกนี้มันก็จะไปแตะความมีปัญญานิดนึงซึ่งมันจะไม่ใช่สิ่งที่จะส่งต่อมาจากหน้าจออยู่แล้ววิธีนี้ก็จะฝึกฝนให้เขาเห็นว่าอ๋อเราจะใช้หน้าจอหรือเราจะอยู่ร่วมกับมันได้ยังไงแม้ว่าเราไม่ขัดขวางนะแต่ว่าก็มีปัญหาใหญ่อื่นกว่านั้นอีกนะเท่าที่ผมฟังเนี่ยปัญหาในการที่จะลำดับความสำคัญของความสนใจอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของนักศึกษาเพราะทันทีที่เขาจบออกมาเนี่ยเขาจะมองไม่ออกว่าอะไรคือ priority คือเรื่องแรกที่เขาควรสนใจแต่เขาจะงมอยู่กับหน้าจอมากจนไม่เห็นว่าสิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตที่ควรสนใจคืออะไร อันนี้คือเรื่องใหญ่คือปัญหาใหญ่เพราะถ้ากระบวนการทำสั้นๆอย่างที่ผมแนะนำเมื่อกี้ครับเราให้โจทย์แล้วก็ให้เขาได้ค้นคว้าสักหน้าจอแต่สุดท้ายนำมาสู่การไดอะล็อกหรือดิสคัสกันแล้วก็เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเรื่องนั้นทำอย่างนี้เรื่อยๆเขาจะเห็นว่าไอ้พวกนั้นเป็นแค่เครื่องมือแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกว่าความรู้หรือข้อมูลในหน้าจอก็คือข้อสรุปเชิงหลักการที่เราทำร่วมกันที่มนุษย์รังสรรค์กันนะโอ้นะอันเนี้ยผมมองว่าเจ๋งครับเจ๋งนะฮะแล้วก็ผมซัพพอร์ตดร.เพราะว่าดร.ต้องสอนคนที่จะออกไปเพื่อที่จะไปทำแบบนี้อีกนะฮะเพราะว่าสอนเกี่ยวคนที่อยู่ในจะเป็นโตขึ้นเป็นบุคลากรทางการศึกษาอีกเมื่อเขามีทักษะในการเปลี่ยนวิธีการแบบนี้เขาก็จะโอ้โหไปได้ไกลเยอะเลยนะฮะโอเคคำถามแรกเราเคลียร์ครับนะฮะเวลายังมีเหลืออยู่12นาทีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วครับดร.ครับคำถามต่อไปปรึกษาครูใหญ่ครับครับครูใหญ่ครับจากวิกฤตจะเจาะเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีหลายวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาอยู่ในการจดจ่อในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทำครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ตรงนี้ก็คือการใช้กระบวนการจิตศึกษาซึ่งผมเองก็ได้ศึกษามาพอสมควรนะครับแต่ในการใช้จิตศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยผมเห็นตัวอย่างน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเท่าที่มีอยู่ก็จะเป็นจิตศึกษาของอนุบาลของประถมของมัธยมบ้างนะครับแต่ยังไม่เห็นที่ในระดับอุดมศึกษาแต่ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าเขาได้รับการฝึกฝนเรื่องของจิตศึกษาภาวะวิกฤตจดจ่อตรงนั้นน่ะก็จะถูกคลี่คลายด้วยเพราะจิตศึกษาทำงานกับการมีสมาธิด้วยหรือก็คือจิตศึกษาไม่สำคัญแล้วหรือเปล่าสำหรับคนในวัยอุดมศึกษาอันนี้ผมก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเราจะนำจิตศึกษาเข้าไปใช้ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถทำได้ผมอยากจะถามครูใหญ่เพราะเท่าที่ศึกษามามันมีแบบแผนน้อยมากเลยใช่ครับส่วนใหญ่ไปใช้กับเด็กเล็กๆโอเคครูใหญ่ครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาครับก็สิ่งที่เวลาเราตัดสินใจเนี่ยเราจะตัดสินใจอยู่2แบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่าตัดสินใจแบบไวอันนี้จะใช้สมองส่วนแกนกับสมองส่วนกลางคือใช้สมองส่วนสัญชาตญาณหรืออารมณ์ความรู้สึกอันนี้ตัดสินใจไวซึ่งส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยเรื่องราวต่างๆเรามักตัดสินใจไวครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะไปร้านอาหารก็สั่งร้านผัดกะเพราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่จะมีการตัดสินใจอีกแบบหนึ่งเรียกว่าการตัดสินใจแบบไตรตรองอันนี้ต้องใช้สมองส่วนนอกแล้วสมองส่วนนอกจะถูกใช้น้อยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตอบสนองเอาตามอารมณ์ความรู้สึกของเราครับโดยไม่พิจารณาไตร่ตรองเช่นสมมติว่าตอนเช้าเรากินข้าวมาตอนเที่ยงมีเขามาเสิร์ฟเบรกเราไม่พิจารณาเลยว่าอาหารเราพอแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันน่ากินเราก็กินไปโดยการตัดสินใจแบบอารมณ์ใช่แค่โดยอารมณ์ทีนี้ตัวจิตศึกษาเนี่ยมันคือกระบวนการที่ยกสมองขึ้นจากการตัดสินใจแบบไวจากส่วนแกนส่วนกลางมาสู่ส่วนนอกครับแล้วทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเส้นทางของการตัดสินใจเนี่ยมันจะช้าลงประวิงให้ช้าลงให้มาสู่การตัดสินใจด้วยเปลือกสมองส่วนนอกหรือเปลือกสมองส่วนหน้าให้วิเคราะห์พิจารณาไตร่ตรองช้ำระหมัดแล้วคาดหวังผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยตัดสินใจทำจิตศึกษาเนี่ยคือตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาทุกครั้งที่มีสิ่งเร้าเข้ามาถ้าเขาถูกฝึก
บ่อยๆเนี่ยเส้นทางของการตัดสินใจมันจะไวมากมันจะขึ้นจากข้างล่างมาสู่ข้างบนทันทีเพราะพอเจอตัวเราสิ่งเราเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาจะไตร่ตรองและตัวจิตศึกษาเนี่ยทำเรื่องสำคัญก็คือฝึกฝนเปลือกสมองส่วนบนที่มีการรู้ตัวครับฝึกให้เรารู้ตัวหรือมีสตินะครับเปลือกสมองส่วนบนพอเขาทำงานแข็งแรงเขารู้ตัวไวเนี่ยสมองส่วนหน้าเปลือกสมองส่วนหน้าจะมาทำงานทันทีก็คือไตร่ตรองชั่งน้ำหนักประมวลผลแล้วค่อยตัดสินใจตัวจิตศึกษามันทำงานแล้วมันจะได้ผลดีกับชีวิตมากแล้วตอนนี้เขาถ้าถึงขั้นนี้นะเขาจะรู้ว่าอะไรสำคัญกับไม่สำคัญหน้าจอเขาจะวางได้เพราะเขารู้ว่าอันนี้เป็นสำคัญลำดับ3เขาจะรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญลำดับ1อยู่จิตศึกษาจะพลอยทำให้เขาเลือกถูกว่าอันไหนสำคัญก่อนจดจ่อก่อนและการตัดสินใจทุกครั้งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ประสบผลสำเร็จหรือตัดสินใจที่ได้ผลดีถ้าตัดสินใจด้วยเปลือกสมองส่วนนอกดร.ว่าไงฮะโอเคครับผมมีคำถามต่ออีกครับว่าครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับทำให้คนเนี่ยได้ใคร่ครวญก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในสภาวะการหนึ่งเนี่ยเมื่อเข้าถึงภาวะที่เข้าใจคือจิตศึกษาเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับก็คือให้เข้าใจต่อโลกและงอกงามสู่ความไม่มีคำว่าการเข้าใจต่อโลกแล้วเขาจะดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยตรงนี้จิตศึกษาจะนำพาไปสู่ความเข้าใจต่อโลกได้อย่างไรครับคุณใหญ่คือกระบวนการจิตศึกษาเนี่ยมันเป็นกระบวนมันสำคัญต่อการเรียนรู้ตรงที่มันมีกระบวนการ reflection reflection ด้วยตัวเองและ reflection ร่วมกันทีนี้พอเรา reflection ร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราติดอยู่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นเปลือกขั้นต้นเปลือกขั้นกลางเปลือกขั้นสูงแล้วหรือไปถึงแก่นของเรื่องนั้นหรือยังทีนี้การที่เรา reflection เราเห็นเปลือกเนี่ยไม่จำเป็นต้องกระเทาะออกทันทีแต่เขาทะลวงไปแปลว่าเปลือกนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่แต่เขาไปถึงอีกไปถึงแก่นมันได้เขาเจาะเข้าไปแล้วใช่เขาไปถึงแก่นมันได้แล้วเขาก็ยึดแก่นในการดำเนินชีวิตไอ้พอยึดแก่นในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะเกิดผลดีต่อชีวิตนั้นเลยมันจะมีสุขภาวะทางกายใจสังคมปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะแกะเปลือกนั้นออกได้หมดไม่จำเป็นครับคือเปลือกก็ยังเป็นเปลือกครับเราก็ใส่เสื้อผ้าอย่างที่แฟชั่นใส่ได้แต่เรารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญของเราเนี่ยมีเรื่องอื่นที่เรากำลังคิดอยู่ที่เป็นแก่นจริงๆแล้วค่อยจัดระดับความสำคัญใช่ครับหรือพิธีกรรมที่เป็นเปลือกขั้นนอกที่สุดเนี่ยเราอาจจะต้องทำตามพิธีกรรมไปแต่เราก็รู้ว่ามันมีสิ่งสำคัญกว่านั้นอยู่ที่อยู่ลึกไปถึงแก่นเราก็ทะลวงมันไปแล้วก็ไม่ได้ต้องไปเดือดร้อนกระวนกระวายอยู่กับอันนี้ว่าจะต้องทำลายมันนะไม่ต้องคือเข้าใจมันแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นได้ใช่ครับแต่ว่าตัวจิตศึกษาเนี่ยมันช่วยให้เกิดการ reflection การสะท้อนคิดแบบนี้มันคิดจากสมองเปลือกนอกเปลือกหน้าซึ่งมันจะเห็นเองว่าอันไหนเป็นเปลือกเป็นแก่นอันไหนคือสาระสำคัญและเราควรจะไปที่ไหนกระบวนการที่สำคัญของการสร้างจิตศึกษาคือการดิสคัสร่วมกันใช่ครับถูกครับกระบวนการดิสคัสเนี่ยเราเรียกว่าไดอะล็อกก็ได้รีเฟคชั่นก็ได้รีเฟคชั่นเพราะกระบวนการรีเฟคชั่นมันจะสกัดข้อมูลจำนวนมากให้เหลือเป็นอินฟอร์เมชันและให้เหลือเป็นตัวโนเลจแล้วก็เหลือให้เป็นตัววิสดอมตัววิสดอมนี่ก็แปลว่าเราขจัดเปลือกออกไปเรื่อยๆจนเห็นอ้อแก่นแท้ของเรื่องนี้คืออะไรแล้วก็พุ่งไปที่นั่นโอ้เคลียร์ไหมฮะเคลียร์ครับโอเคเคลียร์ด้วยก่อนครับผมนะยังมีเวลาเหลืออีกครับอีก5นาทีคำถามต่อไปครับไปกันต่อเลยฮะดร.ครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาครูใหญ่ต่อครับครับในการทำจิตศึกษาเนี่ยผมก็เคยนำไปใช้กับนิสิตนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ตัวชงในที่นี้หมายถึงว่าคลิปวิดีโอหรือเรื่องเล่าต่างๆหรือภาพเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันบางครั้งเราอาจจะใช้ภาพเหตุการณ์สะเทือนขวัญบ้างเหตุการณ์ที่มันดูโหดร้ายบ้างนำไปให้เขาดูเพื่อให้เขาได้ใคร่ควรใช่ชงเข้าเรื่องว่ามันไปสะเทือนในใจเขาสะเทือนที่สมองเขาว่าสิ่งไหนที่มันเป็นความถูกต้องสิ่งไหนเป็นความดีความงามเพื่อให้เขาตัดสินใจในเชิงจริยธรรมตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเราเอาเรื่องหรือคลิปที่มันโหดร้ายหรือมันสะเทือนใจมากๆเนี่ยครูใหญ่มองว่ามันน่าจะใช้ได้ไหมครับหรือว่ามันเป็นดาบสองคมไหมมันมีผลบวกผลลบอย่างไรจะสกัดยังไงที่จะเอาแต่ผลบวกมันออกใช่ครับผมครับครูใหญ่ครับ
ยก็ผมเข้าใจว่ากระบวนการตัวชงที่อาจารย์พูดถึงก็คือกระบวนขั้นแรกของการเรียนรู้ของมนุษย์คือให้มนุษย์รับรู้ก่อนรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจะเป็นตัวกระตุ้นให้เขาใคร่ครวญไปสู่ประสบการณ์เพื่อจะสร้างข้อสรุปเชิงหลักการเพื่อจะตัดสินใจได้ถูกวิธีใช่ไหมครับเพราะผมมองว่าการที่จะเอาให้เด็กได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีข้อควรระวังอยู่นะผมมองว่าอย่างแรกข้อมูลชุดนั้นเนี่ยต้องไม่ใช่การบูลลี่ใครต้องไม่บูลลี่ใครหรือชี้ใครเพราะกระบวนการแบบนั้นแปลว่าเรากำลังไม่เคารพมนุษย์เราอยู่ในภาวะที่แยกส่วนแล้วก็ตัดสินนะว่าต้องไม่บูลลี่ใครแล้วก็ไม่บูลลี่คนในห้องด้วยหมายถึงว่าสมมติว่าเราเอากรณีคนกินน้ำหวานแล้วอ้วนมาเมื่อจะสร้างการเรียนรู้เรื่องการตระหนักต่อสุขภาพใช่ไหมครับถ้าเกิดในห้องนั้นมีคนแบบนั้นอยู่ด้วยเราก็ต้องระวังเพราะมันกำลังบูลลี่เขาด้วยในตัวต้องระวังข้อแรกนะครับอันที่สองต้องไม่กระตุ้นความรุนแรงเพราะคลิปบางคลิปหรือ เหตุการณ์หรือภาพบางภาพเนี่ยมันทำให้เราอยากเหมือนกับเราไปยืนอยู่หน้าเหวเราเหมือนเราอยากโดดอย่างเงี้ยครับเพราะความรุนแรงบางเรื่องเนี่ยมันกระตุ้นทำให้อยากส่งต่อความรุนแรงนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสิ่งนั้นต้องไม่ใช่เพียงสิ่งผิดกฎหมายนะครับสามเรื่องนี้ควรระวังในเรื่องของตัวชงแต่ตัวชงเนี่ยมันจะดีมากๆถ้าทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับข้อมูลได้ครบถ้วนใช่ไหมครับรับข้อมูลครบถ้วนที่จะไปเชื่อมกับประสบการณ์เขาจนเขารู้สึกว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้กับประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันสร้างความไม่ถูกหรือถูกอย่างไรจนนำไปสู่การหาทางเลือกในการตัดสินใจให้ถูกให้ได้อันนี้จะเป็นสิ่งดีครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มจิตศึกษากันเนี่ยจริงๆไอ้3ข้อที่ครูใหญ่บอกมาเนี่ยมันควรเป็นข้อตกลงร่วมกันของทั้งหมดถูกต้องไหมครูใหญ่ครับในเชิงจิตวิทยาการเรียนรู้น่ะเป็นที่ควรจะรับรู้กันทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อตกลงคือควรจะต้องรู้ตั้งแต่พื้นฐานตรงนี้เลยใช่ครับโอเคครับนี่ฮะดร.ครับครับเคลียร์ครับเคลียร์นี่แหละอยากได้ยินคำนี้นะฮะมีประเด็นคำถามต่อไปนะครับผมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเหลืออีก2นาทีกว่าๆครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาครูใหญ่ครับครับครูใหญ่ครับผมเคยนำกระบวนการจิตศึกษาเนี่ยนะครับเข้าไปใช้ในระดับปริญญาตรีหรือแม้กระทั่งปริญญาโทนะครับก็ใช้ช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็คือประมาณ15นาทีมันผมจะเจอเขาเนี่ยก็ประมาณสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งผมก็พยายามทำที่จะทำให้เกิดบริบทซึมซับแต่ผมมองว่าถ้ากระบวนการนี้มันใช้ได้คือมันน้อยเกินไปเหมือนกับถ้าใช้กับประถมกับอนุบาลเนี่ยเขาจะใช้ทุกวันแต่เนี่ยเราเจอแค่วันละครั้งสองครั้งใช่อันเนี้ยมันจะมีวิธีการครั้งละ15นาทีใช่ครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยจะมีวิธีการหรือจะทำอย่างไรให้เขาได้เข้าถึงบริบทซึมซับที่เราจัดกระบวนการให้เขาตรงเนี้ยเรื่องของจิตศึกษาครับครับดูใหญ่ครับข้อแรกทำแม้น้อยดีกว่าไม่ทำครับโอเคให้อุ่นใจเรื่องนี้ก่อนครับอันที่สองก็คือจิตศึกษาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไม่ได้คำตอบเบ็ดเสร็จแต่มันเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การใคร่ครวญระยะยาวเพราะฉะนั้นแค่ครั้งหรือสองครั้งเนี่ยถ้าตัวชงหรือคำถามมันเด็ดนะเขาจะคิดอยู่หลายปีไม่ใช่หลายชั่วโมงอะหลายปีเลยนะครับโอเคอุ่นใจฮะอุ่นใจแล้วก็ไปต่อได้ครับไปต่อได้เอาละครับประเด็นนี้เคลียร์นะฮะเคลียร์ครับผมยังมีเวลาอีกหนึ่งนาทีเอาอีกไหมฮะผมก็เรื่องสำคัญนะครับก็คือว่าทำอย่างไรอ่ะที่จะทำให้อาจารย์ได้มีความเข้าใจเรื่องนี้ okay. ซึ่งผมเองก็เป็นอาจารย์ตัวน้อยๆคนหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยครับผมอยากส่งต่อเพราะตอนนี้อุ่นใจแล้วแต่ไม่รู้ว่าวิธีการยื่นส่งต่อทำอย่างไรกับอาจารย์ได้กันดีฮะแนะนำหน่อยฮะครูใหญ่ครับก็มีความซับซ้อนมีความซับซ้อนเยอะนะครับก็คือตั้งโครงสร้างที่เป็นอยู่โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างการประเมินด้วยก็มีความซับซ้อนแต่ผมก็มีความเชื่ออย่างยิ่งว่าตัวอาจารย์ทุกท่านนะรู้ว่าตัวเองมีสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ภายในก็คือคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือความตระหนักในปัญญาบางอย่างที่ตัวเองมีแต่บังเอิญว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่อยู่ในโครงสร้างที่ต้องสอนเข้าไหมครับถ้าเรามีโครงสร้างอะไรบางอย่างปรับเปลี่ยนเหมือนกับที่อาจารย์พิทยาเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยน15 ทีเพื่อจะใส่เรื่องนี้เข้าไปเนี่ยโครงสร้างตัวนี้สอดรับ
พฤติกรรมก็จะเกิดขึ้นแต่ในตัวอาจารย์ทุกท่านผมเชื่อว่ามีแล้วก็ตระหนักเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วแหละครับผมนะฮะต้องขอบคุณดร.พิทยาด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและขอบคุณครูใหญ่ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ได้เลยก็คือกระบวนการในการจัดชั้นเรียนที่เป็น active learning แล้วก็การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเด็กๆแล้วก็ให้เขาได้มาดิสคัสกันแล้วก็ให้เขาได้ถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้จากกระบวนการนั้นเป็นองค์ความรู้ของเขาแล้วก็ได้มาสรุปเป็นองค์ความรู้อีกทีหนึ่งครับตัวชงสื่อหรือเรื่องราวที่จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจมนุษย์ในกิจกรรมจิตประสาทนี่ต้องระวังมากๆในเรื่องของการสื่อนั้นต้องไม่บูลลี่คนอื่นไม่กระตุ้นความรุนแรงแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นควรจะเป็นคล้ายๆกับนิทรรศการชีวิตที่จะให้ผู้เรียนได้เกิดการครุ่นคำนึงแล้วก็ตกผลึกเป็นสร้างข้อสรุปเชิงหลักการเพื่อจะปฏิบัติการได้ถูกต้อง